สนับสนุนโดยหมุดหมายใหม่ไม่สิ้นสุด The New Mew X โยเกิร์ตลิชเชสมีวิตามินดีดีรักตัวเองก็ลองดูสิโรงแรมรอยัลออคิดเชอราตันสวัสดีครับผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการโซเชียลโซซับนะฮะเรากลับมาเจอกันเช่นเคยนะฮะกับผมก๊อปปี้จิรัฐวัฒน์และรอคุณผู้ชมอยู่แล้วครับอาจารย์เสรีวงศ์มนทาสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีค่ะครับผมมาอะไรแซ่บ8สัญญาณที่เริ่มบอกว่าแก่แล้วพูดอะไรบาดหูบาดตาเออนะฮะอ่ะ8สัญญาณที่บอกว่าคุณเริ่มแก่แล้วนะครับข้อที่1ครับอ้วนง่ายลดยากโอเคใช่แล้วใช่เลยอ่ะใช่เลยไม่เถียงเลยเออไม่เถียงครับคือตอนนี้นะพี่คิดว่านะครับเมตาบอลิซึมพี่เสียแล้วอย่างแน่นอนครับก็พี่ทานข้าวกับพี่บ่อยๆครับก็จะเห็นว่าพี่ทานข้าวน้อยมากน้อยมากใช่คือเทียบกับคนที่นั่งกินด้วยกันบนโต๊ะเนี่ยต้องถือว่าน้อยที่สุดครับใช่แต่ก็ปรากฏว่าอ้วนที่สุด ก็แปลว่ากินอะไรเข้าไปคนแก่เนี่ยกระบวนการเผาผลาญที่เรียกว่าเมตาบอลิซึมมันเสียแล้วต้องเรียกว่าแม้แค่หายใจก็จะอ้วนแล้วล่ะ อันนี้สัญญาณชัดเจนชัดเจนนะชื่อว่าหลายคนก็เป็นแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยก็ปรากฏว่า คนที่เคยสวยเคยหล่อเมื่อตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวตอนไม่อ้วนครับเพราะอ้วนเนี่ยเสียโฉมกันไปเยอะมากใช่เพราะอ้วนเนี่ยมันมีอ้วนลำตัวกับอ้วนใบหน้านะอ๋อใช่พี่เนี่ยโชคดีอย่างนึงพี่เป็นคนอ้วนลำตัวอ้วนลำตัวขณะที่พี่มีลูกน้องบางคนเนี่ยนะครับตัวไม่ไปเท่าไหร่เพราะอ้วนทีหน้าอูมเป็นซาลาเปาเลยเออเทคนบางคนก็โชคร้ายออกทั้งหน้าออกทั้งตัวนะฮะแต่ส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้นะผู้ใหญ่จะเป็นแบบนี้แล้วล่ะนะฮะอ้วนง่ายลดยากเขาผ่านและบางทีเนี่ยลดยากจนปรงที่จะลดเออไม่เอาละปล่อยมันเนี่ยเหรอก็ปี้บางทีเนี่ยครับให้เราไปทำสูตรนั้นสูตรนี้ออกกำลังกายอย่างนั้นกินอันนี้ไม่ให้กินแป้งไม่ให้กินอาหารเย็นครับอะไรต่างๆนานาสารพัดใช่แล้วมันก็ไม่ลงให้เกิดเป็นกำลังใจคือถ้าจะให้ลงจริงต้องกินน้ำค้างลอยลอยไปนะเออนะผมเชื่อว่าหลายคนเป็นข้อที่สองครับสัญญาณถัดไปเริ่มแก่นี่คือไม่อินกับเทศกาลใดๆไม่ค่อยอินแล้วช่วงนี้ใช่ไม่อยากไปไม่อยากออกนอกบ้านครับไม่อยากเจอแดดครับไม่อยากเดินไกลบัดถ้าพี่จะไปงานไหนจริงๆเนี่ยพี่จะมีคำถามอยู่2คำถามหนึ่งจากที่จอดรถครับเพื่อจะไปเข้างานไกลไหมนะครับหรือถ้ามันไกลมีรถกอล์ฟไหมอันนี้คือเรื่องจากที่จอดรถไปงานต่อไปในงานในงานมีวีลแชร์ไหมอ๋อนี่พี่เพิ่งไปมอเตอร์โชว์มาครับนะคะฮะที่จอดรถกับการเข้าตึกใช่ไกลในระดับหนึ่งไกลอยู่ไกลอยู่เพราะมันหาที่จอดยากใช่ครับแต่เมื่อเข้าไปถึงแล้วครับมีวีลแชร์ทำให้การไปดูรถยี่ห้อต่างๆนั้นก็บันเทิงเริงร่าพอสมควรถ้าหากไม่มีพี่คงไม่ไปเพราะโอ้โหฮอลล์มันกว้างใหญ่มากใช่และยี่ห้อที่เราอยากจะดูไม่ได้อยู่ใกล้กันครับดูตรงนี้เราไปดูยี่ห้อตรงนู้นยี่ห้อตรงนี้พอดีพอนั่งวีลแชร์ได้มันก็โอเคก็โอเคแล้วเทศกาลเหรอฮะเทศกาลเริ่มไม่เอาโอ้ยเมื่อก่อนนี้พี่ลอยกระทงประจำเลยนะต้องลอยนะครับนี่ไม่ได้ลอยมาเป็น10ปีแล้วไม่เคยไปลอยเลยนะคะอันนี้ก็แปลว่าเราก็เลิกเทศกาลเทศกาลไม่ค่อยอินมากแล้วสงกรานต์ก็ไม่ออกไปเล่นไม่ไปแล้วแล้วเนี่ยเพิ่งได้โดนคนถามมาเป็นไงครับสงกรานต์ไปไหนคะไปไหนฮะไม่ไปค่ะอยู่บ้านอยู่บ้านร้อนมากเลยเราไม่อยากไปงานเทศกาลคนก็เห่อเหิมกันในการที่จะไปอะไรล่ะกินจงกินเจคนก็จะไปคำชะโนดคนก็จะไปถ้ำนาคาทำนั่นทำนี่เราก็ได้จะฟังใครจะไปก็ใครจะไปก็ไปเราก็ดูทางโทรทัศน์โอเคนะฮะเมื่อครู่นี้คุยเรื่องการสังสรรค์อีกหนึ่งสัญญาเขาบอกว่าอยู่สังสรรค์ได้เนี่ยไม่เกินสี่ทุ่มแล้วจะง่วงแล้วจะไม่เอาละไม่นั่งละโอ้ยพี่ไปเหรองานหกโมงก็ไปหกโมงสองทุ่มกลับบ้านครับกลับเลยโอ้ยอยู่สี่ทุ่มนี่เก่งมากแล้วนะไม่เกินสี่ทุ่มนี่แต่จริงๆเนี่ยต้องพูดเลยว่าแม้แต่การจะไปร่วมสังสรรค์ก
ก็ทำได้น้อยคนครับข้อที่หนึ่งที่บอกว่าทำได้น้อยคนบางคนเนี่ยขับรถเองไม่ได้แล้วใช่ขับรถเองไม่ได้นะครับต้องให้มีคนพาไปแล้วข้อสองก็คือคนพาไปจะว่างในวันที่นัดหมายไหมใช่เดี๋ยวถ้าเกิดพี่จะไปเนี่ยครับพี่เลิกขับรถแล้วเพราะฉะนั้นพี่ก็ต้องถามครับก็พี่ไปเป็นเพื่อนพี่ได้ไหมถ้าก็พี่ว่างพี่อาจจะได้ไปแต่ถ้าก็พี่ไม่ว่างอาจจะไม่ได้ไปไม่ได้ไปแต่ในขณะเดียวกันเราก็ไม่อยากจะไปไหว้วานใช้งานใครที่ให้เขาไปส่งเราเฉยๆเพื่อไปกินเลี้ยงกับเพื่อนแล้วให้เขาอยู่ไหนอ่ะถูกไหมยกเว้นถ้าคนที่ไปเนี่ยเขารู้จักเพื่อนๆเราด้วยเรียกเป็นพี่ป้านะอะไรก็แล้วแต่แล้วเขาไปเขาก็รู้สึกไม่เคอะไม่เขินก็โอเคพอจะไปได้แต่ถ้าเกิดเขาไม่รู้จักคนที่เราจะไปด้วยเลยครับแล้วเราวานให้เขาขับรถไปจะให้เขาไปนั่งด้วยเขาก็อึดอัดใจแต่ถ้าเขาไม่ได้ไปนั่งด้วยเราเองนี่แหละอึดอัดใจอาจจะต้องรีบกลับก็เลยทำให้การไปสังสรรค์เนี่ยในนี้เขาพูดถึงแต่กลับเร็วอันนี้กลับเร็วพี่ว่าไปได้น้อยด้วยไปได้น้อยด้วยพี่เนี่ยจำคำพูดของท่านมุ้ยชัดเจนครับเป็นไงครับพอแก่ตัวมาใครเขาบอกว่าเพื่อนกินหาง่ายเพื่อนตายหายากมันกลับกันครับเพื่อนกินหายากเพื่อนตายหาง่ายคือเพื่อนกินเนี่ยจะชวนใครมากินเนี่ยครับชวนยากเขาไม่มากันหรอกก็เลยเป็นกินยากแต่เพื่อนตายเดี๋ยวก็โทรมาไอ้นั่นตายแล้วไอ้นี่ตายแล้วไปเจอกันแล้วจริงๆนะก็พี่เวลามาเลี้ยงกันนะงานสนทนามีอยู่2เรื่องใครอยู่ใครตายใครอยู่ใครตายมีเท่านี้แล้วคนที่ตายเป็นโรคอะไรไอ้แม่คนที่อยู่ตอนนี้เป็นอะไรบ้างมีโรคประจำตัวไหมก็คุยกันอยู่แค่นี้วนๆอยู่เท่านี้นั่งนับจำนวนคนรุ่นเดียวกันที่ไปแล้วไปด้วยโรคภัยไข้เจ็บอะไรตอนไหนส่วนคนที่ยังอยู่ก็ถามถ่ายกันเธอเป็นอะไรเบาหวานไหมความดันไหมหัวใจไหมครับอันนี้ก็เริ่มชราเริ่มแก่จริงๆแล้วนี่นะนะฮะเมื่อคืนนี้เมื่อกี้พี่อิทบอกไปแล้วสัญญาณหนึ่งก็คือวันหยุดเนี่ยอยู่แต่บ้านนี่เขาว่าอย่างนั้นปีใหม่พี่ก็ไม่ไปไหนสงกรานต์ก็ไม่ไปไหนใครถามก็บอกอุ้ยรักกรุงเทพเหลือเกินวันสงกรานต์ก็ดีวันปีใหม่ก็ดีรักกรุงเทพมากไปไหนมาไหนก็สะดวกมันก็โล่งจริงนี่มีคนเขาโพสถามเขาบอกอย่าหาว่าเลยอยากจะรู้เพื่อนๆว่าสงกรานต์ไปไหนพี่ก็เลยตอบไปว่าอยู่บ้านดูซีรีส์ครับแล้วก็ไปหาของอร่อยกินในร้านดังที่มีที่มีที่จอดรถที่จอดรถเป็นหลักและไม่ไกลเดินไม่ไกลจริงๆแล้วนี่จะบอกให้ว่าในช่วงปกติธรรมดาเนี่ยครับการไปกินอาหารร้านดังไม่ง่ายนะใช่ใช่ถูกต้องเพราะว่าที่จอดรถจะหายากแต่พอเป็นวันพิเศษที่เป็นวันหยุดยาวแล้วพวกเขาออกต่างจังหวัดกันเนี่ยที่จอดรถก็พอจะหาง่ายพอได้แล้วเป็นวันเทศกาลวันหยุดที่ที่ห้ามจอดก็จะรับการยกเว้นว่าจอดได้ครับถูกต้องมันก็เลยทำให้ช่วงหยุดยาวเนี่ยเหมาะมากกับการจะไปหาอาหารร้านอร่อยกินนี่ไงถ้าเป็นร้านที่มีที่จอดรถนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงก่อนนะช่วงหน้าเรามาพูดคุยกันต่อมันยังไม่หมดนะสักครู่เดียวครับใจแล้วลองชิมด้วยความซื่อสัตย์ซุปหอมน้ำมันเจี๊ยวเส้นเหนียวนุ่มรสไก่กระเทียมเข้มข้นถึงเครื่องบะหมี่ซื่อสัตย์ไม่ต้องเชื่อแต่ต้องชิมซื่อสัตย์จัดหนักใหม่ล่าสุดเหนือลิมิตพิชิตโลก New Isuzu G-Maxใหม่ปลากระป๋อง3แจ๋วปลาทะเลเนื้อแน่นฉ่ำซอสใครกินก็ร้องแจ๋ว Talk about it Feel alive in my soul Cut the fire in my bones So many
หมุดหมายใหม่กับ passion ไม่สิ้นสุด the new Miu X be uncharted ปิดตาเปิดใจแล้วลองชิมด้วยความซื่อสัตย์ซุปหอมน้ำมันเจียวเส้นเหนียวนุ่มรสไก่กระเทียมเข้มข้นถึงเครื่องบะหมี่ซื่อสัตย์ไม่ต้องเชื่อแต่ต้องชิมซื่อสัตย์จัดหนักแรงทะลุเบิร์ด Isuzu X Series got across the line สนับสนุนโดยหมุดหมายใหม่ไม่สิ้นสุด The New Miu X โยเกิร์ตลิชเชสมีวิตามินดีดีรักตัวเองก็ลองดูสิโรงแรมรอยัลออคิดเชอราตันกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะครับคุณผู้ชมครับเรายังพูดคุยกันถึงเรื่อง8สัญญาณที่มีการบ่งบอกว่าคุณเริ่มแก่แล้วนะครับเดี๋ยวพูดนิดนึงครับสำหรับหนุ่มสาวนะคะครับถ้าเป็นลองวีเอ็นหยุด3วัน4วันเนี่ยนะครับถ้าเขาไม่ได้ไปไหนนี่เขาท้องขึ้นนะท้องขึ้นโอ้โหท้องขึ้นไม่ได้ไปได้ไงวะรู้สึกอึดอัดสามวันที่ต้องมีแผนจะต้องไปนู่นไปนี่อะไรต่างๆใช่ใช่ใช่แล้วก็มาบ่นไปแล้วมาบ่นว่าเป็นนี่ก็มีโปรแกรมเที่ยวสักขนาดนั้นเมื่อไหร่มันจะมีเงินเก็บแล้วขอให้ได้แบบว่าออกบ้านนิดนึงอะไรอย่างนี้นะฮะครับอ่ะถัดไปเขาบอกว่าฟังแต่เพลงเก่าๆหรือไม่หรือด้วยไม่ใช่พี่ใส่หรืออ๋อมีหรือหรือไม่ฟังเลยไม่ฟังเลยโอเคใช่เห็นด้วยนี่พ่อผมก็ไม่ค่อยฟังแล้วเมื่อก่อนที่ฟังจังร้องด้วยก็พี่เนี่ยร้องเพลงได้เกือบ 100% ในสมัยอดีตนะครับเพราะตอนพี่เป็นเด็กเนี่ยบ้านพี่เนี่ยฮะอยู่ใกล้โรงหนังก็พี่อยู่ต่างจังหวัดไม่รู้ว่าเหมือนจังหวัดพี่หรือเปล่าสมมติว่าหนังฉายทุ่มนึงหรือ2ทุ่มก็แล้วแต่ครับเขาจะเปิดเพลงก่อนที่จะถึงหนังฉายอ่าฮะเราอยู่บ้านก็ร้องตามครับจนร้องได้เกือบทุกเพลงครับแต่พออายุระดับหนึ่งไม่ถึงตั้งแก่มากฮะเราเริ่มเบื่อที่จะฟังเพลงครับเบื่อที่จะร้องเพลงเบื่อที่จะร้องเพลงแล้วพออายุมากๆเกิน50 60ไม่ฟังแม่อะไรแล้วจริงๆไม่เอาละคำว่าฟังน้อยลงนี่ยังเข้าท่าเนี่ยแล้วฟังแต่เพลงเก่าๆแต่ตอนนี้พี่ไม่ฟังเลยดูซีรีส์เปิดซีรีส์มาแทนช่วงนี้ซีรีส์มาแทนเพลินชอบดูรายการเพลงเก่านะอ๋ออาจจะว่าเราก็ยังเสพเพลงเก่าๆอยู่ไงมันคิดถึงอ๋อครับคิดถึงความไพเราะของทำนองและคิดถึงความไพเราะเป็นพิเศษที่เพลงยุคนี้ไม่มีครับคือการเลือกใช้ถ้อยคำถ้อยคำสัมผัสสำนวนนะสัมผัสนอกสัมผัสในนะฮะความหมายดีๆต่างๆนะนะเพลงเก่ามีให้เพลงใหม่เนี่ยมันเหมือนกับการเอาทำนองใส่คำพูดอ่ะใช่ใช่ใช่ลักษณะแบบนั้นนี่ผมก็คิดเหมือนกันคือเขาเห็นอะไรเขาลองได้หมดอ่ะอย่างนี้พี่เห็นก็อีสีน้ำเงินเนี่ยเก้าอี้สีน้ำเงินดูเพลินใจจริงเป็นหนึ่งสิ่งที่ให้ความคิดถึงเห็นเก้าอี้น้ำเงินแล้วเกิดความคำนึงใช่ก็ได้ก็ไปได้ก็ไปได้ใส่เพลงใส่ทำนองอะไรเข้าไปต้องแดงต้องแดงก็ได้จะพูดอะไรก็ได้มันได้หมดอ่ะใช่ไหมใช่ใช่มาเน็กไทสีแดงแรงฤทธิ์คิดถึงเธอจริงมันเป็นหนึ่งสิ่งฉันให้เธอจำได้ไหมฉันให้เธอในวันวาระอะไรจำได้ไหมเน็กไทสีแดงแสนงามเหมือนเล่าให้ฟังเนาะใช่แล้วเอาทำนองใส่เข้าไปแล้วพี่ก็แต่งพี่อย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้แหละจะบอกให้แต่งนี่เลยใช่เราไม่เคยคุยเรื่องนี้กันมาก่อนเลยพี่เป็นคนอย่างนี้รถติดเนี่ยนะเมื่อก่อนพี่ขับรถคนเดียวนะครับรถติดนะพี่แต่งได้เป็น10เพลงเลยกว่ารถจะไปอ่ะแฮพี่ก็ร้องไปเรื่อยๆทำนองเร็วบ้างช้าบ้างสนุกบ้างเศร้าบ้างฮะ
พลงรักหวานบ้างเพลงเล่าเรื่องบ้างพี่ก็ทำพี่ไปเรื่อยๆแต่ส่วนใหญ่แล้วถ้าเกิดเพลงเนี่ยมันเหมือนการเล่าเรื่องเรื่องหนึ่งเหมือนกันเนาะใช่นะฮะแต่การใช้ถ้อยคำของเด็กสมัยนี้มันไม่งดงามพิเศษเหมือนคนสมัยเก่าเขาใช่ใช่ใช่ถูกต้องถูกต้องอันนี้เอาแบบลักษณะแบบสนุกแล้วก็แบบว่าติดหูรวดเร็วอะไรอย่างเงี้ยเห็นเดือนรูปเขียวเกี่ยวกิ่งฟ้าใช่เลยเดือนรูปเขียวเกี่ยวกิ่งฟ้าเดือนรูปเขียวอ่ะแต่ละส่วนจะเหมือนแบบเป็นพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวอย่างนี้นะใช่โอ้เปรียบเทียบเห็นภาพเลยอ่ะเออใช่ใช่ไหมใช่โอ้เก่งนะนะฮะมันก็เลยทำให้เป็นเรื่องข้อที่6เขาบอกว่าเริ่มไม่รู้จักนักร้องใหม่ๆละรู้จักใครตอนนี้รู้จักใครก่อนนักร้องใหม่ๆดาราใหม่ๆเห็นหน้ายังไม่รู้จักคือนอกจากเขาที่เขาเราไม่รู้จักเนี่ยนะนอกจากตัวเราแก่แล้วนะครับพวกเขาเองเนี่ยเกิดกันเยอะเกินไปอ๋อแล้วก็คำว่าค้างฟ้าเนี่ยครับไม่มีสิทธิ์จะได้ใช้กันเป็นส่วนใหญ่ช่วงหลังไม่ค่อยมีละคนที่จะได้ใช้คำว่าค้างฟ้าแปลว่าอยู่มา20ปี25ปีเนี่ยนะคะครับถ้าเทียบกับราชการก็ต้อง25ปีถึงจะได้เหรียญดื้อเนี่ยนะครับใช่ๆเอาเป็นว่าคนที่อยู่ค้างฟ้าถึง25ปีครับน้อยมากเมื่อเทียบกับดาราสมัยเก่าใช่เดี๋ยวนี้มาแล้วก็ผลัดเปลี่ยนกันไปสมัยเก่าดาราเกิดยากครับมีจำนวนน้อยจำนวนน้อยเราจึงจำชื่อได้ใช่ครับและไอการที่มีจำนวนน้อยเขาก็อยู่กันนานใช่แต่สมัยนี้ครับเกิดปุ๊บหายปั๊บเยอะมากมาไวไปไวแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยครับตอนนี้นะคะฮะอายุ20ปลายปลาย20ปลายปลายเล่นแม่แล้วค่ะเล่นเป็นแม่แล้วใช่ข้างหลังมันไล่มาแล้วอะอายุ30ปลายปลายเล่นยายค่ะก็ต้องรับนะพี่ก็บอกว่าอายุ70นี่จะเล่นเป็นผีตายซากคาโรงอะตายแล้วปลุกขึ้นมาใหม่อีกเงี้ยก็โหมันเล่นไรอายุกันคือเด็กมันไล่มาแล้วเอาดินสอมาเขียนเป็นร่องที่หน้าผากเอาแป้งมาโปะให้ผมงอกอ่ะครับมันไล่มาแล้วไงก็ต้องทำยังไงได้นะฮะก็ไม่ทีนี้ก็ไม่รู้จักแล้วร้องใหม่แล้วร้องเก่าเด็กอายุ22 23ครับเล่นเป็นผู้กองร้อยตำรวจเอกเก่งมาจากไหนวะ23ได้ผู้กองเขาได้กันแค่ร้อยตรีใช่ไหมเขาเล่นเป็นอย่างนี้ใช่ๆถูกต้องนั่นแหละแล้วก็บางทีเราก็ไม่รู้จักทุกวันนี้บางทีไปงานนี่ไม่รู้จักเลยใครหนออะไรอย่างงี้นะนะอย่ามาถามพี่ไม่รู้จักทั้งนั้นเลยเพลงใหม่ที่เขาดังเยอะแยะในโซเชียลนะฮะก็ไม่ได้ยินไม่ได้ฟังจริงๆคือถ้าเกิดมันไม่ดังจริงจนเป็นไวรัลแล้วมีคนพูดถึงกันเยอะๆนะครับมันจะไม่เข้าหูเราเลยถูกต้องแต่ที่เราได้ยินเพราะมันอาจจะเกิดมีกรณีมีการถกเถียงกันอะไรต่างๆว่าความเหมาะสมมีหรือไม่หรือ MV ออกมาแล้วดูน่าเกลียดน่าชังคนเอามาวิพากษ์วิจารณ์พูดถึงอะไรต่ออะไรนี้โอเคก็พอจะได้ยินบ้างหรือถ้าเกิดว่านักร้องไปเต้นดินอย่างเงี้ยมันก็ละจะได้ยินได้ฟังเพลงพวกนี้นะฮะถัดไปข้อที่7นะเริ่มแก่เขาบอกว่าวันไหนไม่ปวดหลังจะรู้สึกดีมากทำไมพูดแค่หลังนะคะมากกว่าหลังอีกเหรอหัวไหล่หัวไหล่ด้วยโอ้โหนะคะฮะลำแขนท่อนบนลำแขนท่อนบนข้อมือครับนะคะหลังหลังเอวโอ้โหเข่าแล้วก็น่องแล้วถามซิว่าเดือนหนึ่งเนี่ยเป็นตะคริวกี่ครั้งโอ้โหจริงๆฉลาดมากนะเนี่ยคนแก่เวลานอนเนี่ยนะคะขยับขาขยับให้ดีนะมันปริ๊บเดียวมันตะคริวขึ้นเลยนะนี่นะตะคริวขึ้นเลยนะพี่ไม่รู้ว่าคนโบราณที่อื่นเขาพูดกันยังไงแต่แม่พี่เนี่ยนะคนโบราณครับอำเภอแม่สอดจังหวัดตากท่านเรียกตะคริวว่าน่องปลิ้นน่องปลิ้นคือมันจะเป็นการหดตัวของกล้ามเนื้อน่องใช่ท่านเลยเรียกว่าน่องปลิ้นเจ็บมากเลยทีเดียวนะนะฮะไม่ใช่แค่หลังอย่างเดียวนะครับคุณผู้ชมครับนะทั้งตัวครับทั้งตัวนะวันไหนไม่ปวดทั้งตัวนี่จะดีเลยหรือไม่ก็ปวดน้อยนี่ก็จะดีนะฮะเดี๋ยวเราพักสักครู่นึงก่อนคุณผู้ชมช่วงหน้าเรากลับมาสักครู่เดียวครับThank you.
เปิดใจแล้วลงชิมด้วยความซื่อสัตย์ซุปหอมน้ำมันเจี๊ยวเส้นเหนียวนุ่มรสไก่กระเทียมเข้มข้นถึงเครื่องบะหมี่ซื่อสัตย์ไม่ต้องเชื่อแต่ต้องชิมซื่อสัตย์จัดหนักใหม่ล่าสุดเหนือลิมิตพิชิตโล New Isuzu D-Max ใหญ่จังแน่นจริงใหม่ปลากระป๋องสามแจ๋วปลาทะเลเนื้อแน่นฉ่ำซอสใครกินก็ร้องแจ๋ว Talk about itหมุดหมายใหม่กับ Passion ไม่สิ้นสุด The new Mew X Be Uncharted ปิดตาเปิดใจแล้วลงชิมด้วยความซื่อสัตย์ซุปหอมน้ำมันเจี๊ยวเส้นเหนียวนุ่มรสไก่กระเทียมเข้มข้นถึงเครื่องบะหมี่ซื่อสัตย์ไม่ต้องเชื่อแต่ต้องชิมซื่อสัตย์จัดหนักTaro Bird Isuzu X Series got across the line. สนับสนุนโดยหมุดหมายใหม่ไม่สิ้นสุด The New Mew X โยเกิร์ตลิชเชสมีวิตามินดีรักตัวเองก็ลองดูสิโรงแรมรอยัลออคิดเชอราตันกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะฮะมันทิ้งท้ายไว้อีกข้อหนึ่งอันนี้ผมเห็นหลายคนเป็นเห็นแดดแล้วอยากซักผ้าก็อันนี้ไม่เป็นแดดแล้วอยากซักผ้าอยากเอาผ้านวมมาซักอยากซักผ้าปูที่นอนอะไรเงี้ยอันนั้นเป็นเพราะว่าเมื่อตอนเด็กเขาอาจจะเคยทำด้วยตัวเขาเองแต่พี่เป็นคนที่ไม่รู้เกิดมาโชคร้ายหรือโชคดี พี่ไม่เคยทำงานอ๋อฮะพี่ไม่เคยซักผ้าพี่ไม่เคยรีดผ้าไม่เคยปูที่นอนไม่เคยซักผ้าจริงคือเกิดมามันก็มีคนใช้ดูแลมาก็เลยไม่เกิดความอยากเหล่านี้พูดเนี่ยเวลาพ่อกลับมาบ้านทีเนี่ยโอ้โหแดดแรงมากนะกลับบ้านไปนะโอ้โหเป็นโรงผ้าเลยตากไปหมดไปหยิบอะไรมาซักก็ไม่รู้ก็แปลว่าตอนเด็กท่านได้เคยทำเขาบอกว่าเออแบบถ้าคนเคยทำก็จะคิดถึงไงแต่พี่นี่ไม่รู้จักเรื่องพวกนี้เลยค่ะนะฮะที่คุยมาทั้งหมดในสัปดาห์นี้นะครับคุณผู้ชมครับก็เป็นเรื่องราวของ8สัญญาณผมเชื่อว่าน่าจะมีอีกเนี่ยนะที่เริ่มที่จะแก่แล้วนะครับลองเอาไปดูเอาไปใช้สนุกๆกันนะฮะแต่สัปดาห์นี้เวลาหมดลงแล้วนะครับเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้ากับผมก๊อปปี้จิรัชวัฒน์และอาจารย์เสรีวงศ์มนทาลากันไปก่อนสวัสดีครับ